ใครจีบใครเขาจีบหนูสิจริงไหมทั้งโลกห้ามหมดก่อนที่แบบจะคนจะมาเลิฟคู่เราขนาดนี้โดนด่าบ้างไหมไม่มีอ่านผ่านผ่านบ้างทีนี้อารมณ์รุนแรงจริงไหมคือเป็นอาจจะต้องถือเป็นคนอารมณ์ร้อนใช่เขาเป็นคนค่อนข้างเป๊ะบางทีไม่เป็นพวกแบบสมมติไม่เดินมาตามระเบียบพักแล้วเราไม่ทำโกรธเพราะเป็นคนมีระเบียบการจีบนี่เขามีมุกมีแบบอะไรอย่างนี้ไหมที่เราแบบรู้สึกว่าโอ้ยลุงมากค่ะเขาลุงมันเป็นมุกที่บางทีเราฟังแล้วมันไม่ใช่มุกวัยเราเล่นนะเนอะแบบแป๊กๆอะไรอย่างเงี้ยอยากแต่งงานไหมที่บ้านอะถามทำไมลูกเพื่อนแม่บางคนที่เขาเหมือนแบบเรียบร้อยแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาแต่งงานกันเร็วหมดเลยเนอะแก๊งเราที่แบบเป็นแก๊งแรกชัดมากเลยยังไม่มีผัวเลยค่ะเอาล่ะเธอจ๋าจะต้องคุยเรื่องราวความรักกับคนนี้นี่คือเน็ตไอดอลอุทัยทิพย์ส่วนเราคือโผล่ขึ้นเป็นตุ่มไอ้บ้าตาลำใหญ่อันนี้ตาลำไรและมองเห็นลำไรและสวัสดีค่ะน้องไมค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆเห็นไมค์มานานมากแล้วเนาะเข้าวงการแบบเต็มตัวตอนชนะอุทัยทิพย์นั่นแหละค่ะมีตอนปี2008กี่ปีอะตอนนี้มันเท่าไหร่แล้ว2021 22 24 24กูยัง21อยู่ป่ะ10กว่าปี20กว่าปีคือเห็นหน้าค่าตากันมานานแล้วแต่คนเริ่มมาแบบว่าสนใจเป็นที่สนใจเยอะๆก็คือคนแสกเรื่องความรักนี่แหละแต่จริงๆมีความรักมากหลากหลายมีค่ะหลากหลายไม่กี่นั่งคุยกับพี่ฝนหลากหลายเคยคบแฟนเป็นทอมด้วยตอนมหาลัยเพื่อนน้องแต่เขาก็สไตล์เนอะทอมรักอ่ะคือสุดท้ายเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุยกับใครแล้วมันใช่มันรู้สึกดีอ่ะไม่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบปิดกั้นหรืออะไรอย่างงี้เลยค่ะทีนี้แต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยมันไม่เคยถูกพูดถึงเลยถูกป่ะที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครถามหนูแน่เลยปกติทุกคนจะโฟกัสแต่ตอนปัจจุบันมากกว่าเนอะแต่ว่าอดีตไม่ค่อยมีใครถามก่อนหน้านี้เขาคบนานมากประมาณ 8-9 ปีแล้วก็เราก็เหมือนพอมันเหมือนพื้นจุดนึงมันอิ่มตัวอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนแบบภาพอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยพอคุยกันมันก็โอเคแล้วก็มันลดสถานะเป็นแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่นี่ต่อกันค่ะใช่จนมาเจอรักครั้งใหม่ใครจีบใครเขาจีบหนูสิเรามีสิทธิ์พูดเราเป็นคนพูดได้ใช่ไหมคะทุกคนอยากรู้หมดเลยเขาบอกว่าจริงไหมทั้งโลกห้ามหมดถึงทั้งโลกเลยใช่ไหมก็จริงๆคนรอบตัวก็เป็นห่วงและเตือนดีกว่าก็เกือบทุกคนนะทีนี้คือคนที่ไม่ห้ามก็คือจะบอกว่าให้เราดูเองแต่ไม่มีใครไม่ได้มีใครแบบเฮ้ยเอาเลยแล้วมันเหตุผลอะไรทำไมไม่ถึงรู้สึกว่าโอเคฉันจะลองคุยดูฉันจะไม่กลัวในสิ่งที่ทุกคนพูดมาคือเหมือนพอมันถึงจุดนึงเราโตขึ้นแล้วคือไม่ก็เคยผ่านความรักมาหลายรูปแบบแล้วตอนเด็กเราผ่านแบบนึงเนอะพอโตอย่างคนก่อนที่เจอเนี่ยก็ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมันอยู่ในช่วงวัยมายประมาณ20ถึง31เจอที่ประมาณ31 32อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าสุดท้ายอ่ะเราไม่ควรตัดสินใครเพียงแค่คำพูดของคนอื่นไม่ก็รู้สึกว่าโอเคไม่ขอแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองคือในสิ่งที่ไม่สัมผัสอ่ะมันไม่ได้เหมือนที่คนอื่นเขาเล่ามาแล้วหนูก็รู้สึกว่าโอเคหนูว่าจะใช้วิจารณญาณของหนูอ่ะในการดูเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองทุกอย่างในภาพกว้างอะไรอย่างเงี้ยคือไปรับฟังคนอื่นนะรับฟังมาในส่วนนึงและส่วนนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเลือกที่จะดูด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เขาเข้ามาจีบครั้งแรกเขามาแนวไหนเจอแถวสนามกอล์ฟแถบแอคทิวิตี้แถบนั้นเพราะว่าถ้าไม่ใช่แอคทิวิตี้แถบนั้นก็ยังไม่ได้ที่จะเจอพี่นี่เจอยังไงคือปกติมันก็รู้สึกว่าพี่การเห็นเท่าในข่าวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเหมือนเราเป็นคนละวัยเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกับเพื่อนเรากับรุ่นพี่เราคือมันมีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่กว่าเยอะเหมือนกันที่วัยประมาณแบบพี่การอ่ะเลข4อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังทําตัววัยรุ่นอยู่แล้วเขาก็เหมือนโอเคเป็นแวดวงเพื่อนพี่การแล้วก็เหมือนช่วงเราตีกอล์ฟก็มีโอกาสเจอกันตามสนามไดสนามกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เข้ามาแบบเหมือนไม่เชิงจีบตอนนั้นเขาก็เหมือนทักแบบ DM มาคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเดี๋ยวนะเจอหน้ากันแต่ไม่ยอมคุยตัวต่อตัวหรอคุยแต่ว่าไม่ได้คุยเชิงว่ามาจีบอ่ะคือเขาก็คงมีทรงเขาบ้างไหมว่าขัดกรอบอยู่เข้ามาคุยไงเหมือนมีเพื่อนเหมือนเพื่อนก็คงแนะนำเป็นกลุ่มๆ มากกว่าไปหลุมไหนครับ ได้ปะ แบบเขานิ่งๆไงแล้วเราเดาภาพเขาไม่ถูกไงเขาต้องแบบว่าหลุมไหนอ่ะเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเหมือนหนูว่าเขาพิมพ์เก่งอยู่อ๋อเหรอมีแบบเวลาทักมาคำแรกจำได้ไหมพิมพ์มาว่า
ดีงับดีงับไม่น่าใช่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกก็แบบก็คือตอบไปเหมือนอารมณ์แบบเวลาเราเจอใครที่เขาทักมาถามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็คุยแต่พอหลังพอมันเริ่มคุยเยอะขึ้นก็รู้สึกว่ายังไงนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แอบไปถามเพื่อนเนี่ยแหละหนูก็ไปปรึกษาเพื่อนว่าเขาชวนคุยมาประมาณนี้เพื่อนหนูก็เลยบอกว่าน่าจะอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เหมือนค่อยๆคุยกันมาเรื่อยๆขอเป็นแฟนไหมไม่ได้ขอแม่ไม่คบกันไหมมีไหมคือพี่การเขาเหมือนมันกลายเป็นเหมือนไปเรื่อยๆสักรายการที่เขาไปแล้วเขาเป็นคนพูดเหมือนรายการตอนพี่นิกกี้มั้งที่ไปออกรายการอะไรพี่นิกกี้ให้เปิดป้ายว่าแบบมีแฟนยังอะไรสักอย่างแล้วเขาก็เป็นคนบอกว่าแฟนคืออันนั้นก็เป็นโมเมนต์ที่หนูเห็นของคนอื่นเหมือนกันว่าอ๋อนี่เราเป็นแฟนแล้วนะหนูจะไม่ไหมอ๋อเหรอฉันเหรอเราไม่บอกใครไปบอกคนอื่นเราไม่บอกหนูด้วยไปถ่ายรายการแล้วมีคำถามนั้นมันไม่เห็นเลยมันก็เห็นอีกทีตอนที่แบบมีคนแชร์กันมาส่งให้ดูอะไรเงี้ยนางไปออกอะไรนางก็ไม่ได้มาเล่าให้หนูฟังว่าฉันไปถูกถามอย่างนี้มานะก็ไม่ได้เล่าก่อนที่แบบจะคนจะมาเลิฟคู่เราขนาดนี้โดนด่าบ้างไหมไม่มีอ่านผ่านมากทีนี้คือถือว่าสำหรับหนูคือน้อยคือรู้สึกว่าถือว่าน้อยแล้วก็ถ้ามันเยอะมากมันก็จะพยายามไม่ค่อยเสียบบางทีหนูก็อาจจะไม่เห็นไงอาจจะมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนบางทีเราอยู่ในพื้นที่เราไม่ชอบไลฟ์อยู่ในของไม้หรือภายใต้พื้นที่เราคนก็จะไม่ค่อยมาว่ามากหรอกมันจะมีน้อยมากๆแต่ว่าถ้าในข้างนอกบางทีเราก็เลือกที่จะไม่ได้รับบางทีรับไปแล้วมันก็เครียดจะพูดว่าไม่เครียดมันก็ไม่ได้เธออย่าเพิ่งไปคบนี่ฉันได้ยินข่าวว่าอย่างนี้เรื่องอะไรส่วนใหญ่น่าจะเรื่องแบบความเจ้าชู้หรออันนี้หลักใช่ไหมคะใช่ไหมเขาอาจจะดูเป็นแบบเพลย์บอยแบดบอยอย่างนี้หรอด้วยความแบบสายปาร์ตี้ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมตอนนี้แทบไม่มีตอนนี้ไม่เมื่อก่อนเขาบอกว่ามายเป็นคนเปลี่ยนพี่สงกรานต์ได้มากที่สุดเลยเพราะไม่เคยทุกคนไม่เคยเห็นสงกรานต์ในเวอร์ชั่นนี้คือเขาอาจจะไม่ใช่คนพูดเก่งในสถานีแต่ว่าเป็นคนมีมุกนะเป็นคนแบบคุยสนุกมีเรื่องในการคุยค่ะแต่หลายๆคนที่เจอทุกคนเนี้ยเวลาไปทุกคนจะพูดว่าไมค์มาเปลี่ยนพี่การเยอะมากปกติเขาไม่ค่อยพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนชอบพี่การแบบที่เป็นแบบนี้หนูก็ค่ะก็รับก็รับว่าอาจจะเพราะเราเป็นคนคุยเก่งด้วยถูกมั้ยพูดมากเลยอ่ะแม่นี่หนูพยายามพูดน้อยลงในภาพที่คนมองจะแบบดูกินเหล้าปาร์ตี้หรือไปความจริงคือออกกำลังกายทำงานถ้าไปดื่มก็คือดื่มแค่แก้วถึง2แก้วแล้วกลับบ้านตื่นมาอีกวันนึงก็คือออกกำลังกายทำงานมันคือทำแต่งานจริงๆรักงานมากเป็นเหมือนการทรงเที่ยวจนเบื่อแล้วว่าก็คือใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วแล้วก็ไม่รู้สึกแล้วก็อย่างมากก็นิดๆหน่อยๆอารมณ์รุนแรงจริงไหมคือเป็นอาจจะต้องถือว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนใช่คือมันปฏิเสธไม่ได้ด้วยพื้นฐานที่บางคนเป็นคนแบบเวลามีอะไรเราปรี๊ดง่ายอะไรเงี้ยแต่หนูก็จะพยายามพูดอธิบายให้เขาเข้าใจว่าให้หยุดก่อนคือบางทีแบบมันมีหลายเรื่องเนอะเป็นปัจจัยรวมๆที่หงุดหงิดมาเนี่ยใช่เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่ค่ะแต่หลังๆดีขึ้นร้อนยังไงแบบคือจะไม่เฟี้ยวค่าของแต่จะเป็นคนชอบเสียงเสียงดังสู้หนูได้อ่ะพอร้อนดังกว่าด้วยหรอส่วนใหญ่เขาปี๊ดเรื่องอะไรความไม่เป็นระเบียบเขาเป็นคนค่อนข้างเป๊ะบางทีมายเป็นพวกแบบสมมติมายเดินมาตามระเบียบพักแล้วเราไม่ทำโกรธเพราะเป็นคนมีระเบียบเขาเหมือนแม่ไปเลยมายเหมือนเจอเวลาเขาดุก็คือแม่ก็ชอบดุด้วยนิสัยพื้นฐานด้วยเป็นคนแบบไม่ค่อยมีระเบียบวินัยแต่ตอนนี้มีมากขึ้นแล้วดีขึ้นการดูแลตัวเองของเรามันที่หนึ่งอยู่แล้วและอยู่ดีเราก็ข้ามไปถึงดูแลเขาด้วยคือมันมีช่วงที่ตีกอล์ฟกันแรกๆเลยพี่การไม่เคยทากันแดดเลยพี่นีแล้วหน้าแบบผิวมันก็เริ่มมีความแบบคล้ำแล้วก็แบบมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมายก็เริ่มแบบบอกว่าให้เขาเริ่มทาครีมบอกว่าทาครีมบุ๊บแล้วมายชอบมาร์กหน้าอะไรเงี้ยบางทีอยู่บ้านก็จะหยิบมาร์กหน้าขึ้นมามาร์กแล้วเดินไปเดินมาแล้วเขามาร์กไหมมาร์กตามแล้วเดี๋ยวนี้คือให้สั่งมาร์กหน้ามาทิ้งไว้ในตู้เย็นให้ด้วยสงกรานต์มาร์กหน้าเขาก็ยังคีบลุกอยู่นะคะนี่หนูก็ไม่กล้าเล่าเยอะแต่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกว่าโหเล่าหมดเลยพี่โหเสียการควบคุมเลยเขาโบท็อกไหมโบท็อกอุ้ยเขาก็ไปถึงขั้นนั้นแล้วนะมีไหมอยากพาไปศัลยกรรมมีไหมใส่พี่การหรอเขาหน้าครบนะแช่พี่อยากเพราะหน้าพี่ไม่ครบจมูกพี่เพิ่งไม่กี่ครั้งเพราะฉะนั้นพี่จะต้องไปทำที่นี่ค่ะไปดูค่ะใครที่อยากทำจมูกจะมาแนะนำแล้วจ้าศัลยกรรมจมูกมาบอกต่อคลินิกดูแลความงามค่ะที่นี่เลยค่ะเอ็มม่าคลินิกค่ะอย่างที่บอกไปในหลายๆ EP นะคะเอ็มม่าคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกเสริมความงามเขาเน้นในเรื่องของการเสริมจมูกไม่ว่าจะเป็นเทคนิค close หรือว่า open เขาจะออกแบบออกมาให้เหมาะกับใบหน้าเฉพาะบุคคลให้คุณเผยความงามในแบบที่เป็นตัวเองได้มากขึ้นจ้าแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะได้ทรงจมูกที่ดูโบราณไม่เข้ายุคเข้าสมัยเพราะคุณหมอที่นี่เขาตา
ามเทรนด์ค่ะทรงจมูกในยุคปัจจุบันเข้าใจความงามความต้องการของคนไข้โดยเฉพาะและที่สำคัญนะเขานึกถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลักแนะนำเลยจ้ะถ้าจะทำจมูกเอ็มมาคลินิกง่ายๆเลยคือ LINE แอดของเขานะจ๊ะแอดไปเลยค่ะแอดเอ็มมาคลินิกหรือว่าสแกนที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะจ๊ะใครอยากเสริมจมูกนี่นึกถึงเลยเอ็มมาคลินิกกลับมาถึงการจีบกันดีกว่าการจีบนี่เขามีมุกมีแบบอะไรอย่างนี้ไหมที่เราแบบรู้สึกว่าโอ๊ยลุงมากค่ะเขาลุงมันเป็นมุกที่บางทีเราฟังแล้วมันไม่ใช่มุกวัยเราเล่นนะเนอะแบบแป๊กๆอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบไหมเล่น TikTok หมายว่าเขาก็ตอนแรกพี่ดูว่าเขาชอบนะใช่ไหมพี่ว่าเขาชอบพี่ว่าลึกๆอะตาเขาชอบหมายว่าเขาก็สนุกเขาคงไม่เคยแบบเจอโมเมนต์ได้คนมาคุยแล้วทุกคนที่คุยน่ารักมากทุกคนคือชอบแล้วมาชมมาแบบเป็นพลังที่ดีอะซึ่งหมายว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ของเขาซึ่งเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลอะไรอย่างงี้ไหมมาเห็นตาขาวตัวเองแบบในทางแบบลบๆก็จะยิ่งแบบนั้นพอมาเจอแบบนี้คือคนแบบพี่แบบน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกดีพี่การเป็นคนละเอียดมากคือเขาเป็นคนทำอะไรแล้วเขาทำจริงจังมากเขาชอบศึกษาทุกๆเรื่องเลยค่ะอยู่กับเขาแล้วพอมันเริ่มทำ TikTok เขาก็เหมือนศึกษาว่ามันมีแพลตฟอร์มนี้เป็นยังไงเราควรจะต้องทำคอนเทนต์แนวไหนแล้วตอนแรกคนที่ให้มายทำคอนเทนต์สม่ำเสมอคือพี่การเป็นคนบอกพี่หนูรู้สึกว่าคนเห็นหนูเยอะคือชุดตอนหนูไปอินเดียแล้วก่อนไปอินเดียทริปนั้นน่ะพี่การเป็นคนบอกเลยว่ามายไปอินเดียทำคอนเทนต์ด้วยนะบรีฟเลยว่าวันไหนมายจะทำคอนเทนต์อะไรคิดท็อปปิกไปเลยแล้วให้มายถ่ายเขาเป็นคนบอกแต่สุดท้ายเราก็เป็นคนมาทำเองแต่เขาเป็นคนแบบเป็นคนแนะว่าไอ้ทำอันนี้นะทำยังอะไรเงี้ยทุกคนถามทำยังแปลว่าเขามีหัวทางด้านธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมใช่ไหมว่าเขามีเยอะกว่ามายจะเป็นพวกตะบี้ตะบันชี้ไม่ตรงเป้าสักทีแต่เขาเป็นคนแบบว่าถ้าคุณจะทำคุณต้องตรงเป้าเขาก็เลยศึกษามันก็กลายเป็นว่าพอคบกันมันก็เกื้อหนุนกันมันก็ทำให้เราดีขึ้นด้วยถูกไหมในมุมนึงก็ทำให้มายแบบโตขึ้นจัดการกับการทำงานได้ดีขึ้นปกติมายเป็นคนชอบทำอะไรหลายอย่างแล้วบางทีเราไม่สามารถโฟกัสได้เราก็จะบอกว่าค่อยๆโฟกัสทีละอย่างแต่อย่างมายก็สอนเขาตัดคลิปแต่เขาเป็นคนเรียนรู้เร็วมากสอนเขาใช้แคปคัตอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบเข้าไปฟังเขาเวลาที่แบบหนูถ่ายวิดีโอแล้วหนูให้เขาพากอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าเขาดูเป็นคนที่แบบมีครีเอทีฟนะบางมุมก็โหนึกได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยคำพูดเนี่ยมันคือคำอย่างนั้นแหละที่เขาเป็นจริงๆเขาชอบแซวไม้หัวโตแล้วบางวันมีวันนึงไม้ทำผมแบบเป็นทรงชี้ๆพี่นี้อย่างเงี้ยแล้วเขาเรียกมันเป็นไอ้ไก่แจ้เงี้ยไก่แจ้อะไรวะชี้ๆเนี่ยมุกลุงสรรหาคำมาแซวอะไรเงี้ยก็น่ารักมากระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้นับถูกไหมอ่ะปีกว่านะคะทีนี้แต่ไม่มีวันครบรอบไม่มีจริงๆแต่ก็รู้สึกว่าพอมันโตขึ้นมันไม่ได้มองว่าแบบมันต้องมีวันอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันสม่ำเสมอเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคอยากแต่งงานไหมอยากแต่งงานไหมตอนเด็กๆเคยมีแบบโมเมนต์อยากแต่งงานตอนอายุ26ไปดูหมอดูมาเยอะมากว่าฉันก็แบบตั้งธงแต่สุดท้ายก็คือไม่ทันแล้วแม่แต่ทุกวันนี้พอมันโตขึ้นมันพี่นี่รู้ไหมพี่นี่ตั้งไว้ตอนไหนตั้งไว้ตอนไหน28ใช่ไหม39มันต้องมันผ่านมันเร็วนะผ่านมันเร็วย้ายมันผ่านนะถ้าอายุที่เราตั้งไว้ถ้ามันผ่านแล้วมันผ่านเลยปีนี้มันจะ33เนี่ยละสิงหาเนี่ย33ก็ที่บ้านถามไหมแบบเมื่อไหร่ที่บ้านน่ะถามทำไมลูกเพื่อนแม่บางคนที่เขาเหมือนแบบเรียบร้อยแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาแต่งงานกันเร็วหมดเลยเนาะใช่ป่ะคนรอบตัวเพื่อนในมหาลัยที่แบบอยู่มหาลัยจริงแก๊งเราที่แบบเป็นแก๊งแรกมากเลยยังไม่มีผัวเลยค่ะหนูก็คิดว่าถ้าวันนึงหนูจะคบแบบระยะยาวจริงจังก็คงจะต้องมีให้คุณพ่อคุณแม่แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าต้องเป็นงานใหญ่หรืออะไรแค่ให้มันมีพิธีที่เหมือนเป็นธรรมเนียมให้แบบว่าพ่อแม่เลี้ยงมานะอะไรก็แต่งให้เขาแบบได้ภูมิใจใช่มีผู้ชายไปบ้างยังมีแบบเปรยๆคุยกันไหมมีเล่าคือไม่รู้สึกว่าสุดท้ายการคบกันในวัยนี้เนอะมันต้องมีการคุยถึงอนาคตมันต้องเห็นภาพอนาคตร่วมกันเขาก็เข้าใจในมุมที่บ้านไม่เพราะเหมือนไม่ก็มีอะไรมาพยายามสื่อสารหมดคุยไว้ให้มันเข้าใจมันจะได้มองในทางเดียวกันก็วางเอาไว้ก็เหมือนแต่ไม่ได้ฟิกหรอกว่าแบบจะยังไงโอเคจะมีลูกไหมลูกความจริงในตัวไม้ได้หมดเลยแต่ว่าหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าอยากทำคือฉันก็เป็นโรคจิตอะไรนี้คือรู้สึกว่าอยากตั้งท้องและอยากคลอดลูกเองอยากได้โมเมนต์ที่แบบอยากคลอดธรรมชาติอะแม่อยากได้ฟิลแบบฟิลหมอต้มน้ำอะหรอแบบอย่ามาผ่าฉันนะอย่ามายุ่งผ่าได้รู้สึกว่าผ่าได้อยากลองตั้งท้องคือหลายคนที่มองว่าดูเป็นแม่คนไม่ได้แต่พอดูคนท้องทุกคนบอกมันทำได้อยากได้ฟิลแต่ว่าไม่ได้ฟิกตายตัวคือถ้าโอกาสมันมีถ้าคบกันถึงวันนึงแล้วร่างกายมันพร้อมมีโอกาสมีก็ได้ค่ะเรียนจบด็อกเตอร์เดี๋ยวไอ้พูดฝนมึงต้องพูดคำนี้ว่าเขาจบด็อกเตอร์ไม่ใช่ว่าทำตาตัวแล้วบอกเขาจบด็อกเตอร์นะค
ขาจบด็อกเตอร์ค่ะเออเนี้ยจบด็อกเตอร์พี่นี้รู้ประวัติมาเพราะอะไรรู้ป่ะคนไปเซิร์ชหากันหมดแล้วตอนที่รู้ว่าคบกับคุณสงการเล่าหน่อยสิคะแบบอวดสรรพคุณเราหน่อยลูกจริงๆหนูแค่เป็นเด็กเนิร์ดคนนึงที่หนูชอบเรียนหนังสือหนูก็ชอบหาอะไรเพิ่มเติมไปเรื่อยๆก็เลยเหมือนตอนแรกไม่จบตรีมานิเทศใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าอีกหนึ่งความฝันของเราตอนเด็กคืออยากเป็นหมอก็เลยเรียนโทแอนทายเอจจิ้งพอตอนจบโทอ่ะเราก็รู้สึกว่าอีกนิดนึงละกันแล้วตอนนั้นมันมีอาจารย์ที่มหิดลน่ะแนะนำมหาลัยที่นี่มาต่อเลยก็ได้อะไรเงี้ยเป็นบิสเนสค่ะเราก็ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแบบธุรกิจออนไลน์แล้วพึ่งเนี่ยไปสมัครเรียนคอร์สเรื่องจิตวิทยาเพิ่มเพิ่งเรียนจบไป1คอร์สแบบเกี่ยวกับนักบําบัดที่ปรึกษาบําบัดอะไรอย่างเงี้ยเรียนทุกอย่างชอบเรียนความจริงเรียนไปเยอะมันก็ไม่ได้เกี่ยวมันจะดีหรอกพี่แต่มันอาจจะเป็นแบบสิ่งที่หนูรู้สึกว่าได้เข้าไปนั่งเรียนหนังสือหนูชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมีทำอย่างแบรนด์สกินแคร์ที่เกิดขึ้นมาแบรนด์ครีมกันแดดใช่มั้ยคะก็มาจากนี่แหละรวมถึงอย่างตัวโซชาที่ทํากับพี่การก็จะเป็นเรื่องสุขภาพเป็นชาแล้วก็เพิ่งเปิดคลินิกกายภาพบําบัดโอ้โหอันนี้พี่นี่เห็นอยู่ในตอกเปิดเลยค่ะเรื่องธุรกิจที่ทำร่วมกันไหมทำร่วมใหม่ทำกับเพื่อนค่ะ oh. กับเพื่อนปอโทคือเพื่อนจะมีคุณหมอด้วยมีนักคอนซัลแล้วก็ มีนักกายภาพด้วยคือมันรู้สึกว่าพอเรา30กว่าแล้วคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่จบสายไหน ทุกคนปวดเมื่อยคำนี้ถูกไหมไม่ว่าจะจบสายไหนคุณจะปวดเมื่อยค่ะจริงครูเนี่ยนะบ่นแม่กูนะเพราะว่าแม่ชอบปวดแบบบั้นเอวแบบบั้นตะลิงเงี้ยเขาจะบอกว่าปวดจังเลยปวดจังเลยปวดเลยนักหนาไม่ได้ทำอะไรแบบไม่ได้ทำอะไรแบบที่ต้องยกของกรรมกรอะไรเงี้ยจนวันเนี้ยกูรู้สึกเวรกรรมมันตามทันกูปวดทั้งที่กูก็ไม่ได้ซักผ้าแม่กูยังซักอยู่นึกออกปะจริงใช่แล้วเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยตอบโจทย์ใช่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์และพอทำพอมันหายอ่ะคุณภาพชีวิตมันดีขึ้นจริงๆพี่เวลาปวดมันทำอะไรมันไม่ได้มันเหนื่อยมันล้าบางคนก็รู้สึกว่ามันแพงบางคนเลือกไปทำหน้าก่อนน่ะถูกก็เข้าใจนะแต่ว่าเพราะมันเห็นเลยไงใช่แต่ลืมมองว่าจริงๆแล้วสุขภาพร่างกายสำคัญคนยอมจ่ายทำหน้าเป็นหมื่นเป็นแสนแต่บางทีอันเนี้ย990มาจัดโปรอยู่อะไรเงี้ยค่ะคนยังคิดเยอะอ่ะแต่ว่ารู้สึกสุดท้ายอยากให้คนลองหันกลับมามองเพราะว่าถ้ามันสบายขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นจริงๆรอติดตามผลงานกันก็จะบอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักนะแบบเหมือนว่าเขาผ่านจากพูดหลายๆคนน่ะที่เตือนกันมาตลอดเลยพี่นี้ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าณวันนี้ถ้ามันดีที่สุดมันคือดีที่สุดแล้วยุคนี้มันจะต้องเจออยู่แล้วแบบคอมเมนต์ข่าวต่างๆนานาที่แบบมันต้องถาโถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แนะนำหน่อยสำหรับไม้ใช่ไหมคะทุกคนคือไม้รู้สึกว่าเราไม่สามารถห้ามความคิดใครได้คือแต่ว่าไม้อยากให้ทุกคนแบบถือหนึ่งอย่างสุดท้ายอย่าไปอคติกับใครไม้ชอบพูดเสมอว่าเฮ้ยไม้ไม่ได้เคยโกรธเลยใครที่มาคอมเมนต์ว่าหรือว่ามาพูดจาแรงๆกับไม้แต่บางทีไม้อยากให้ทุกคนรู้สึกถึงใจเขาใจเราไม่ชอบมาเก็บไว้ดีกว่าไม่ใช่แค่ตัวไม้ด้วยนะกับทุกๆคนเลยอ่ะคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะชอบหรือไม่ชอบใครไม่มีใครที่ทุกคนจะชอบ 100% หรอกหนูแค่รู้สึกว่าถ้ามันรู้สึกอย่างนั้นคุณก็เก็บเอาไว้สิหนูจะชอบพูดเสมอเวลาหนูไลฟ์นะหนูก็บอกว่าเราอยากให้ส่งพลังดีๆให้แก่กันมากกว่าเก็บเอาไว้ดีกว่าเก็บไว้ในใจเนาะมีสิทธิ์ที่จะคิดร้ายๆแต่ไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายนะคือเขาทุกข์อยู่แล้วอะแล้วมันได้ยิ่งกดเขาไปอีกอะมันก็จะยิ่งทุกข์แต่ที่สำคัญคุณจะไม่ทุกข์เลยถ้าคุณดูคู่นี้ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องไม้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่นะคะกำลังเนี่ยตอนแรกเขาวางที่จะให้ออกคู่ดูโอกับมะนาวสอนศิลป์ตอนนี้รอเพลงอยู่ให้พี่แกงส้มแต่งให้อยู่ค่ะเป็นดูโอดูโอเต้นไหมเต้นไม่ค่อยได้แม่ร้องเต้นร้องก็ไม่คิ้วอ้าวร้องไม่ได้เต้นไม่ได้แล้วเอาไงดีเรื่องราวนี่ทำไงดีเนี่ยขายคาแรคเตอร์เออขายคาแรคเตอร์แล้วคุณการมีบอกไหมว่าเอาเพลงแนวนี้สิมีไหมพี่การหรอก็ตอนแรกเขาบอกเขาอยากมาแรปให้เอาแล้วมาแล้วแรปเปอร์อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องวันเพลกาตรงนี้แล้วก็ดูคลิปอื่นได้ตรงนี้ค่ะชี้ไปเลยค่ะชี้ไปที่อนาคตค่ะ